بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاว่าอันตะตะจะอัลฮะซนาอิลาชิตะซะนาอัลลอฮุมะซาฮิลอุมูรนาวะชุรห์ซุดูรนาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้พี่น้องเราจะคุยกันเรื่องการลดสายตาการลดสายตาเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าในอิริยาบถไหนบ้างในเวลาไหนบ้างเราควรลดสายตาและเราจะลดสายตาเนี่ยลดสายตาในเรื่องไหนบ้างนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกให้เราทราบนะครับว่าในทุกส่วนของร่างกายเราเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษของท่านเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์บันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมนะครับท่านนบีได้กล่าวว่ากุติบะอะลับนิอาดัมนะซีบุฮุมินัซซินาองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดหรือว่าบันทึกมาให้กับลูกหลานนบีอาดัมแล้วนาซีบูฮูมินาซีนาส่วนที่จะเป็นส่วนที่จะทำซีนามุดรีกุลซาลิกะลามะฮาละแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ได้กำหนดว่าในร่างกายเราเนี่ยจะมีส่วนที่จะต้องทำซีนาหนีไม่พ้นนะหนึ่งท่านนบีบอกว่าฟัลไอนานีซีนาฮูมาอันนะซอรตาทั้งสองข้างเนี่ยนะครับซีนาของมันก็คืออันนะซอรคือการมองซีนาเนี่ยแปลว่าคือการที่เรานั้นน่ะผิดประเวณีทำความผิดทำในสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ห้ามเอาไว้นะครับซีนาของสายตาเราก็คือการมองในเรื่องสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารามเรียกว่าซีนาของสายตาพี่น้องนะครับวัลลิซานุซีนาฮุอัลกะลามและลิ้นของเราก็เป็นซีนาได้ทำซีนาได้ท่านนบีว่าวัลลิซานลิ้นซีนาฮุอัลกะลามซีนาของลิ้นก็คือคำพูดถ้าหากว่าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีไปนินทาคนอื่นเขาอันนั้นแหละเรียกว่าลิ้นเราได้ทำซีนาแล้วนะท่านนบีเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้แบบนี้เนี่ยพี่น้องเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยลดสายตาตาของเราเนี่ยสิ่งที่ผิดตาว่าเรามองสิ่งที่ไม่ดีแปลว่าตาของเราเนี่ยได้ทำซีนาแล้วนะการลดสายตาเนี่ยนะครับครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกันพี่น้องนะ1กัดดุลบอซารีอันเอาราตินนัสคือการที่เรานั้นจะต้องลดสายตาลงจากเอาราะของมนุษย์แปลว่าเราจะต้องไม่มองเอาราะของมนุษย์ไอเอาราะของมนุษย์เนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับดูให้ดีวะมินซาลิกะและส่วนหนึ่งจากเอาเราะห์ของมนุษย์ก็คือซีนะตุลมัรอะห์อัลอัจนบียะห์ก็คือการที่เราเนี่ยไปมองนะครับความสวยงามของอัจนบียะห์ของเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาววัยรุ่นหนุ่มสาวคนที่แต่งงานกันได้ไปมองกันของที่สวยงามใบหน้านะครับแล้วเกิดฟิตนะอันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องลดสายตา
ตรงนี้นะครับพี่น้องทำให้เราได้เข้าใจอย่างนี้ว่าสุภาพสตรีเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยนะครับแล้วเราตกแต่งใบหน้าของเราจนกระทั่งเป็นที่สะดุดตาของชายวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยทำให้เกิดฟิตนะห์ถือว่าไม่อนุญาตในหลักการอิสลามพี่น้องท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าถ้าหากว่าการที่มีชายหนุ่มมามองใบหน้าหญิงสาววัยรุ่นเนี่ยนะครับแล้วมันทำให้เกิดฟิตนะห์วาญิบจะต้องปิดหน้าเพราะฟิตนะห์เนี่ยนะครับอัชดุมินัลกอตลมันรุนแรงมากกว่าการฆ่ากันซะอีกนะองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ได้สั่งใช้ให้เราเนี่ยลดสายตานะพระองค์ได้กล่าวว่ากุลลิลมุมินีนะยะกุดดูมินอับศอริฮิมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวกับคนที่อีมานคนที่ศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายะกุดดูมินอับศอริฮิมว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะต้องลดสายตาลงต่ำซะวายะห์ฟาซูนฟูรูจะฮุมและจะต้องรักษาอวัยวะเพศให้ดีนะครับซาลิกะอัซกาละฮุมเรื่องดังกล่าวนั้นไอการที่ลดสายตาก็ดีหรือการที่เขารักงวนสงวนตัวเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขานะอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้เราเนี่ยลดสายตาพี่น้อง1การลดสายตาเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันอย่างนี้กอดดุลบาซารีอานินเอาเราะห์ให้เราลดสายตาจากเอาเราะห์ของคนอื่นนะเราเวลาเราเดินไปไหนไปทำงานหรือเดินไปเห็นคนที่เปิดเอาเราะห์เราอย่าไปมองเอาเราะห์เขาลดสายตาลงซะอย่าไปมองนะครับประเภทที่2นะวะกัดดุฮูอันมะฮัลลิชะฮวะและเรานั้นจะต้องลดสายตาจากตำแหน่งที่หรือที่ที่ทำให้เกิดอารมณ์ตรงไหนที่มองไปแล้วแล้วทำให้เกิดอารมณ์อันนั้นไม่อนุญาตให้มองวาญิบจะต้องลดสายตานะเราจะต้องลดสายตาของเรานะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องเดินไปแล้วซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับเผอิญก็ไปเห็นหน้าสุภาพสตรีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าการที่ท่านมองโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเห็นไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าท่านมองครั้งที่สองนั่นแหละท่านมีโทษแล้วนะครับเพียงการมองหน้าพี่น้องการมองหน้าสุภาพสตรีที่เราสามารถแต่งงานกันได้มันทำให้เกิดฟิตนะห์มองแล้วทำให้เกิดฟิตนะห์เนี่ยอันนั้นไม่อนุญาตแต่ถ้าเราคุยกันในเรื่องงานก็ดีหรือเรื่องที่มันจำเป็นจะต้องติดต่อประสานงานถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นนะครับมีความจำเป็นไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามองไปแล้วเกิดความฟิตนะห์อันนั้นไม่อนุญาตนะอีกประการหนึ่งก็คือกอดดุลบอซารีอันบูยูตินนาสและเราจะต้องลดสายตาจากบ้านของคนเวลาเราเข้าไปนะพี่น้องเข้าไปบ้านใครก็ตามแต่เราเข้าไปอย่างคนตาบอดและออกมาอย่างคนเป็นใบ้หมายความว่าไงเวลาเข้าบ้านใครเข้าไปเนี่ยนะครับอย่าไปนอนอย่าไปมองบ้านเขามองบางคนเนี่ยนะเข้าไปเนี่ยมองรอบเลยมั่วมองทุกซอกทุกมุมอันนั้นไม่ได้นะครับเข้าไปต้องเข้าไปอย่างคนตาบอดต้องไม่มองอะไรทั้งนั้นแหละนะครับเวลาเข้าบ้านคนอื่นเขาเนี่ยและออกจากบ้านคนเนี่ยออกมาโดยอย่างคนเป็นใบ้
เวลาออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาบ้านเข้ามาพูดนะอัลลอฮ์บางคนเนี่ยไปบ้านคนอื่นและเวลาออกมาแล้วพูดบ้านเขาอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างอันนี้ไม่อนุญาตนะพี่น้องนะหลักการอิสลามของเราไม่อนุญาตให้เราทำแบบนี้นะเพราะว่าการที่เราลดสายตาลงเนี่ยนะครับมันจะทำให้อะไรเอ่ยพี่น้องอันบวอดูอันมาวาตินินฟิตนะคือการทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากฟิตนะวะคัลวะติวะคัลวะติบินนิซะและจะทำให้เราเนี่ยห่างไกลกับจะกับสุภาพสตรีนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ให้เราลดสายตาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรามองกันไม่ว่าจะมองเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามแต่มองเรื่องดีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อ่านกุรอานอ่านหนังสือเนี่ยมองเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากว่ามองเรื่องไม่ดีนะสายตาของเราเนี่ยนับอันไอนานี่ซีนาฮูมาอันนะซอดตาซีนาของมันก็คือการที่เราเนี่ยไปมองสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องห่างไกลจะต้องหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะสุภาพสตรีพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิตตะกุดดุนยาวันนิซะจงระวังโลกดุนยาแล้วก็ผู้หญิงให้ดีนบีพูดถึงโลกดุนยาระวังมันให้ดีนะโลกดุนยาเนี่ยอย่าไปหลงมันฟัตตะกุนนิซะแล้วก็จงระวังผู้สุภาพสตรีให้ดีนะเพราะอุลามะบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความเสียหายมากที่สุดในโลกดุนยาก็คือสุภาพสตรีจงลดละสายตาลงให้ดีนะครับทีนี้หนึ่งในมารยาทของการลดสายตาก็คือกู้วะตุนอักลวะซาบาตุฮูจะทำให้เราเนี่ยมีความจำที่ดีและมั่นคงตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้นึกถึงท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะครับพี่น้องท่านเป็นบุคคลซึ่งที่มีความจำดีมากจำดีอ่านหนังสือเนี่ยต้องปิดอีกหน้านึงอ่ะเพราะว่าอะไรเวลาหันไปมองอีกหน้านึงมันจะจำปนกันอิหม่ามชาฟิอีเป็นคนที่มีความจำที่ดีมีอยู่ครั้งนึงนะครับท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ไปร้องทุกข์กับครูของท่านคือท่านวะกีอะนะอิหม่ามชาฟิอีได้เล่าว่าชะกาวตุอิลาวะกีอะซูอะฮิบซีฉันร้องทุกข์กับครูของฉันว่าฉันเนี่ยท่องหนังสือไม่ค่อยจำเลยท่านอิหม่ามชาฟิอีเล่าให้ฟังฟะอัรชัดนีอิลาตัรกิลมาอาซีและอิหม่ามชาฟิอีก็เล่าว่าวะกีอะครูของท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะครับก็ได้บอกชี้แนะกับอิหม่ามชาฟิอีว่าให้ละทิ้งสิ่งที่มันเป็นบาปซะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยละทิ้งมันไปซะแล้วก็ท่านวะกีอะครูท่านอิหม่ามชาฟิอีก็กล่าวว่าฟะอินนัลอิลมะนูรุนวะนูรุลลอฮุวะนูรุลลอฮิลายะฮดีลิอาซีเพราะแท้จริงแล้วความรู้เนี่ยเป็นรัศมีและรัศมีขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะไม่ชี้ทางนำให้กับคนที่ไม่ดีพี่น้องการที่เราไม่มองสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่มีความจำที่ดีนะไม่ดูสิ่งที่ไร้สาระไม่มองสิ่งที่ไม่ดีนะครับจะทำให้เรานั้นมีความจำที่ดีนะเพราะฉะนั้นนะครับการมองของสิ่งหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับไม่สมควรนะเพราะท่านนบีเนี่ยได้ห้ามไว้เราจะต้องลดละสายตาลงต่ำซะท่านนบีเนี่ยได้บอกกับคนที่เป็นวัยรุ่นอย่างนี้ยามะชะรัชชะบาบโอ้วัยรุ่นทั้งหลายมนิสตาตออามิงกุมุลบาอะฟัลยะตะซาวัจใครก็ตามที่มีความสามารถที่จะแต่งงานได้เนี่ยจงแต่งงานซะนะครับ
ฟะอินนะฮูอัฆดุลิลบัศรเพราะการแต่งงานเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยลดสายตาลงคนที่แต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วจะทำให้เราเนี่ยลดละสายตาของเราลงนะวะอัห์ซันัลลินฟะจัดแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยรักอวัยวะเพศได้อย่างดีรักษาอวัยวะเพศได้อย่างดีและท่านนบีก็ได้บอกว่าใครก็ตามที่เขาไม่มีความสามารถที่จะถือศีลอดได้ฟัลยะซุมใครที่ก็ตามที่เขามีความสามารถที่จะแต่งงานได้ฟัลยะซุมเขาจงถือศีลอดซะนะอันนี้ก็คือหนึ่งในเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราได้รู้ว่าการลดละสายตาของเราเนี่ยนะครับจะทำให้เราเป็นบุคคลซึ่งสิ่งที่จะนำมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเราที่สุดเลยก็คือการมองนะพี่น้องนะการหนึ่งการมองสองคำพูดนะครับจะนำมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องออกห่างนะในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับองค์อัลเลาะห์ตะอาลานะครับพระองค์ได้บอกกับเราไว้ในหลายอายะนะลาตะมุดดันนะไอไนกะอิลามามัตตะนาบิอัซวาจัมมินฮุมวะลาตะฮซันอะลัยฮิมวะฟิดจานาฮะกะลิลมุอ์มินีนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลฮัจญ์เอาไว้ว่าลาตะมุดดันนะไอไนกะท่านจงอย่ามองนะครับอิลามามัตตะนาบิฮิอัซวาจันไปยังสิ่งซึ่งที่เราเนี่ยนะครับให้ความสุขหมายถึงว่าอย่ามองไปยังสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เราเนี่ยมีความสุขก็คือเช่นคนที่เราสามารถแต่งงานกันได้ถ้าหากว่าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยพี่น้องนะครับนะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะลดสายตาจากการมองแม้กระทั่งนะสิ่งซึ่งที่อยู่ในมือของสิ่งซึ่งที่คนอื่นเขามีนะครับอุลามะบอกว่าเราจะต้องลดสายตาลงนะครับจากฟีมาไอดินนาสมินันอัมวาลวันนิซาวันเอาลาดจากสิ่งซึ่งที่อัลลอฮ์ให้กับคนอื่นนะเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าได้กล่าวว่าอย่ามองคนที่เหนือกว่าเราคนที่เขามีมากกว่าเราในโลกดุนยาแต่จงมองให้เรามองคนที่เขามีน้อยกว่าเรานะถ้าหากว่าเรามองคนที่เขามีมากกว่าเราเนี่ยพี่น้องแปลว่าเราเนี่ยนะครับก็จะมองว่าองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ทรงประทานอะไรให้เราเลยแต่ถ้าหากว่าเรามองในสิ่งที่เรามีและเราพอใจเราจะพบว่าอัลเลาะห์เนี่ยนะครับให้เราทุกอย่างนะเพราะนั้นนะครับท่านนบีนะครับได้บอกไว้ในหะดีษของท่านอีกหนึ่งบทเอาไว้ว่าลายะฮิลลุดะมุมริอิมมุสลิมินเลือดเนื้อเชื้อไขของมนุษย์มุสลิมนะครับที่เขายัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เขาปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวะอันนีรอซูลุลลอฮ์และเขาปฏิญาณตนว่าฉันเนี่ยเป็นรอซูลขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอิลลาบิอิฮดาซะลาเซนยกเว้น3อย่างนี้อนุญาตอยู่ๆเราจะไปฆ่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้ท่านนบีบอกว่าไม่อนุญาตนะครับพี่น้องลองดูว่าอะไรที่ท่านนบีอนุญาตเลือดเนื้อเชื้อไขของมนุษย์1อันนัฟซุบินนัฟคนที่ไปฆ่าคนอื่นเขาโดยไม่ชอบธรรมอันนี้เนี่ยนะครับอันนัฟซุบินนัฟชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิตต้องมีการกิซอสวัสไซยิบุซานีและคนที่แต่งงานแล้วแล้วไปทำซินาอันนี้จะต้องขว้างจนตายพี่น้องนะครับคนที่แต่งงานแล้วแล้วเข้าไปทำซินาน่ะนะครับอันนี้ก็ต้องขว้างเขาจนตายอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้น
การที่จะนำมาซึ่งซีนาก็คือการที่เราเนี่ยไปมองในสิ่งที่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงห้ามนะทรงห้ามแม้กระทั่งการมองผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันเองหรือการมองผู้ชายกับผู้หญิงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตเพราะว่าพี่น้องรู้ไหมอุลามะเนี่ยได้บอกว่านะครับอุลามะได้พูดถึงเรื่องการมองเนี่ยส่วนใหญ่จะคุยถึงเรื่องการมองระหว่างสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะนำมาซึ่งความหายนะที่มากที่สุดเลยนะครับอุลามะได้บอกว่าวันนัซรุอิลันกินมานซัมมุนกอตินการมองไปยังเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถือว่าเป็นการมองเนี่ยคือการที่เขามองด้วยกันนะครับเป็นยาพิษที่สามารถฆ่าได้เลยไม่ถึงว่าอันตรายวะดาอุนอุดอนและเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับนะเป็นโรคที่รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นคนมีอีมานเป็นคนมีความรู้ละหมาดไม่ขาดบวชไม่ขาดสิ่งที่ชัยฏอนจะหลอกล่อคือจะชัยฏอนจะหลอกล่อเราทางสุภาพสตรีจะหลอกล่อเราทางผู้หญิงนะครับเพราะชัยฏอนเนี่ยไม่สามารถหลอกล่อเราได้ให้เราทิ้งละหมาดเนี่ยไม่สามารถหลอกให้เราทิ้งละหมาดได้แต่ชัยฏอนนะครับจะหลอกล่อให้เราทิ้งศาสนานะครับโดยที่ให้เราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุภาพสตรีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากที่สุดเลยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้ลดสายตาลงในทุกๆเรื่องพี่น้องนะเราเห็นใครดีกว่าเราก็อย่าไปมองในสิ่งที่เขามีเรามองในสิ่งที่เขาด้อยกว่าเราคนอื่นที่เขาด้อยกว่าเราในเรื่องดุนยาแต่ถ้าหากว่าในเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องให้เรามองคนที่เขาเหนือกว่าเราเขายังละหมาดสุนัตได้เขายังถือศีลอดสุนัตได้ให้เรามองคนต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้มีแรงกระตุ้นในการทำอามันอิบาดะห์ต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอยากฝากกับเราทั้งหลายนะครับก่อนที่เราจะจบไปวันนี้เนี่ยนะครับขอให้เราจำไว้เลยว่าการที่เราเข้าบ้านคนอื่นขอให้เราเข้าไปอย่างคนตาบอดและขอให้ออกมาอย่างคนเป็นใบ้เข้าไปอย่าไปมองอะไรของเขาและออกมาก็อย่านำในสิ่งที่เราไปเห็นเนี่ยนำมาพูดนะครับก็อยากจะฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน